ยายามเข้าไปชาร์จกล่องอยู่แบบนี้ครับเซริลแต่ขณะเดียวกันเซริลส่งไม้เข้าไปเก็บธงเหมือนกันแบบนี้แล้วฟอร์สแอร์ดรอปกันแล้วคิมมี่แล้วมาเฟียเก็บดอลลี่มาเหมือนกันครับบริเวณทรง A ตรงนี้ของเซริลจะกลับมากันกันทันไหมอ้าวแล้วเป็นธง A ครับตอนนี้ชาร์จขึ้นมาแล้วฟอร์สโอ้โหฟอกไปหัวบันเทิงเลยครับหายไปถึง6คนเลยทีเดียวครับอาจจะเป็นช่วงจังหวะของเซริลหรือเปล่าที่จะสวนเข้าไปเก็บธงแล้วเป็นแจ็คที่ฟาดหมดเลย3คนตรงนี้ครับปฏิหารฟอร์สดอลลี่หรือไม่แหละครับ YMC ครับมาอยู่ตรงใกล้ๆเลยนะครับพยายามจะต่อยออกมาต่อยให้ไปอยู่ไกลๆครับแล้วมีแทงมาเกือบจะโดนในดิเมย์แล้วมันเกิดแม่ตีเสมอขึ้นมาได้เป็นสิบตัวในขณะเดียวกันเวตอนนี้เนี่ยเก็บธงอยู่เรียนถูกเบี้ยวขอเสิร์ฟไม้เดียวเท่านั้นก็เอาเลยเซริลเนี่ยรีเซ็ตไฟกลับขึ้นมาทันแล้วนั่นเองนะครับผมตอนนี้เนี่ยแจ็คพยายามจะยืนเก็บธงอยู่ไม่มีมือปืนมายิงตัดก็เรียบร้อยโดนปาดคอขึ้นไปมาแล้วเปิดที่เก็บคิวแรกมาไปเจมส์เลอร์พอยแล้วสองคิวขึ้นมาจากแซนต้านนเองครับเก็บไปสองคนเฮ้ยแล้วไหลขึ้นมาเป็น MITS เก็บสามมาได้เหมือนกันแบบนี้แทบจะเคลียร์ผู้เล่นคนเดียวเลยละหายไปสองทีสองทีเก็บโดนเหมือนกันแต่เฮดพิงยัง78แล้วสุดท้ายทาร์กะเข้าไปถึงตัวเควีครับแล้วสปอร์ตปาดมา1ทีแต่ยังไม่ได้ใครครับเป็นวินเทอร์ที่ไปเก็บทาร์กะมาได้แล้วมีคนมาเก็บธงแต่เป็นซานต้านนเองอีกแล้วครับไปเก็บมิสเตอร์ฟังยิงเลี้ยงมือเก็บธงก็ทำหน้าที่ดีมากนะครับ15ต่อ5ไปแล้วครับตอนนี้ครับพยายามที่จะตามคะแนนขึ้นมาแต่ฟรอสให้ทีเดียวโหครับโดนสับมาโดยหมูจะจุ่มนั่นเองฮะแล้วจับกันมาต่อยังไงดีสิตรงนี้ก็โดนแทงทะลุท้อไปก่อนเลยอะโอ้โหเลยแล้วไม้2คนตรงนี้ยังเจอกันอยู่ดีครับแล้วมีซูมเข้ามาแจม1คนและสุดท้ายกันเป็นไวที่เก็บมาเสร็จมาได้แล้วไวเก็บต่อที่น้ำขุ่นครับตู้มาเอายังไงดีมาตีตรงนี้พยายามจะยื้ออยู่มีไม้มาฟาดมีไม้มาฟาดมูเข้ามาแล้วปาดคอขึ้นไปโอ้โหไม่ทันได้เก็บธงเลยครับแล้วเหลือเวลาอยู่ประมาณ25วินาทีท่านอะไรครับมีใครมาตัดหรือไม่ครับเบบิกลาเล็งรอแล้วโอ้โหแล้วทีเดียวเท่านั้นครับโดนปาดกันไปกันมาสุดท้ายเป็นซันนี่ครับที่ยังเก็บแอร์ดรอปมาให้ได้เลยครับสำหรับทางฝั่งของบุษภาและสับเข้าหัวขนมขึ้นมาอยู่ไคโดครับสบายสบายเลยน้องตะโกจะเข้ามาเอายังไงดี 2-3 คนเข้ามาแล้วปาดไคโดไปตรงนี้แล้วธงยังไม่แดงด้วยครับดูไว้ยังมาเจเต้ครับที่สับเข้ามาอยู่กันโอ้แล้วมาแล้วครับแพทแผนดูไว้ครับเข้ามานวดกันเต็มไปหมดครับแบบนี้นิกกี้จะรอดอย่างไรดีแล้วกลายเป็นมอสครับของทางบุษภาครับเก็บธงยังไม่ได้ฮะใช่ครับแล้วตอนนี้เอาท์แล้วนี่ไม่ได้ธงเหมือนกันครับตรงนั้นซะเยอะครับสุดท้ายมีคนมากันอยู่ครับแล้วกันได้ด้วยครับกันไปถึง2แล้วเก็บมา3เลยครับมาโคครับเก็บมือไปอีกครับมือของนายลักก็เก็บธงอยู่เช่นเดียวกันเอาแล้วกันว่านายแล้วพิมพ์ครับเก็บธงไม่ทันนะแบบนี้แล้วถ้าให้อีลิกเก็บได้นี่ผมบอกเลยว่ากลายเป็นว่าไรลักส่วนขึ้นมาชนะเฉยเลยที่30ต่อ25ในครึ่งแรกครับใช่ตรงนี้ก็ไม่ปล่อยครับดูมเดก็ไม่ปล่อยจนกว่าต้องเรียกเพื่อนกลับมาช่วยอีกตรงนี้เปลี่ยนมุมกันไฟบ้าเลยครับผมไฟฟันมามาเชเต้สับตายเป็นดูมเดไหลขึ้นมาเต็มไปหมดเลยครับสไปเดอร์ลอยแล้วมีลีเข้ามาสับไป1ทีสับไป2ทีแล้วฟินหน่วยโดนปาดคอขึ้นไปเลยตั้งแต่สุไงก็ลุกถึงเชียงรายแล้วลีป้ามาต่อกับที่โลนินมีคนโดนไล่สับตรงนี้เป็นเจเน็ตแล้วเบบี้คิวมาแล้วปาดขึ้นไปแทงทองทะลุไปเลยครับจากโลนี่โอ้ยแอร์ดรอปสำคัญกันอยู่เหมือนกันนะครับผมในขณะเดียวกันตรงนี้ฝ่ายซิงแกเข้ามาแล้วด้วยสกายก็เข้ามาแล้วไม้เดียวตรงนี้ครับผมเอาทางฝั่งของมิสเตอร์ซันชัยครับล่วงไปนอนกองกับพื้นเลยลีโดนตัดมาเฮ้ยแล้วตรงนี้แกกัดไป2เลยครับเสียจำนวนผู้เล่นเป็นค่อนข้างเยอะเลยครับตรงนี้โอ้โหไล่มาอย่างต่อเนื่องแล้วเหวี่ยงบอลเรียบร้อยแล้วสเตย์ฟาร์มความถึง2คิวด้วยกันแล้วแซมพยายามจะกลับมาอยู่เหมือนกันแล้วตอนนี้คุณผู้ชมครับไล่มาอยู่ข้างหน้าฝั่งของลักกี้แล้วยืนนิ่งๆแบบนี้ใครเห็นรู้ไหมยังไงใครแกต้องรอดูว่าจะได้ไหมหมุนไปหมุนมาไม่มีใครโดนแล้วเรียบร้อยเอาแล้วไปต่อยโดนเรียบร้อยแล้วโอ้โหแล้วตรงนี้ก็ไล่ใช้กลับเพิ่มมาโดนสับกลับมาเหมือนกันเอาแล้วนะครับตรงนี้โซโลมอนมาไม่ทันกันอยู่เหมือนกันกลับกลายเป็นว่าลักกี้กันได้หมดเลยคุณผู้ชมครับแต่ตัดมาหน้าบ้าตรงนี้วิ่งว้าวโอ้ไซเอเมชั่นเสร็จก็กลับบ้านกันไปก่อนเลยคุณผู้ชม